กกต.มีมติเอกฉันท์ยื่นคำร้องยุบพรรคก้าวไกลอ้างตามกฎหมายพรรคการเมืองว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากระทำการล้มล้างและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองโดยมีคำวินิจฉัยเดิมฉบับที่3/2567ประกอบคำร้องและชี้ว่าการหาเสียงด้วยการเสนอนโยบายแก้เพื่อยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112พร้อมกับย้ำว่ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะพรรคก้าวไกลเตรียมรับมือเอาไว้แล้วไม่เว้นแม้แต่ worst case ที่จะเกิดขึ้นและมั่นใจค่ะว่าลูกพรรคทุกคนจะเป็นเอกภาพจับมือกันเดินต่อไปได้ค่ะถ้ามีคำวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองแน่นอนต้องกระทบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านหรือกรรมการบริหารพรรคนะครับแต่เราก็ยังคิดว่าการยุบพรรคเนี่ยเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปนะครับเนื่องจากว่าต้องเรียนตามตรงว่าการวินิจฉัยนะครับว่าการกระทำของส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการล้มล้างกับปกครองนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะเป็นการดุลพินิจที่วางมาตรฐานใหม่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการยื่นแก้ไขกฎหมายนะครับซึ่งเนื้อหาหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในระบบกฎหมายไทยนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงพฤติกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกันตัวในคดี112นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเป็นการวางมาตรฐานใหม่ซึ่งถ้าการตัดสินยุบพรรคเลยเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่เป็นธรรมนะครับปฏิกิริยาแรกหลังรับทราบมติกกต.เมื่อวานนี้แกนนำพรรคก้าวไกลถกส.ส.ผ่านที่ประชุมพรรคต่างปฏิเสธความกังวลและย้ำในเอกภาพที่จะจับมือกันไว้ให้แน่นไม่แตกแถวไปไหนขอเดินหน้ายื่นยติอภิปรายซักถามการบริหารราชการของครม.ในรอบ6เดือนตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยไม่ลงมติและอภิปรายให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณประจำปี2567อย่างเคร่งครัดคู่ขนานกันนั้นยังมีแผนเลือกตั้งท้องถิ่นและเลือกสว.อีกด้วยแต่ก็มีรายงานเขาว่าส.ส.ในพรรคกลับแตกออกเป็น2กลุ่ม1คือยังคงสังกัดพรรคซึ่งหมายถึงพรรคใหม่ที่ก้าวไกลจัดเตรียมเอาไว้2เตรียมย้ายค่ายค่ะไม่ไปภูมิใจไทยก็พลังประชารัฐแต่ก็มีบางส่วนเท่านั้นที่จะไปเพื่อไทยค่ะและจับปฏิกิริยาแล้วพรรคก้าวไกลที่เตรียมแผนรองรับไว้ทุกสถานการณ์แม้แต่ worst case ที่ว่านี้หรือมีคำสั่งยุบพรรคและเพิกถอนกรรมการบริหารพรรค10ปีโดยเทียบเคียงกับคดียุบพรรคไทยรักษาชาติแกนนำพรรคนอกจากจะรับบทประสานเอกภาพให้เหนียวแน่นแล้วเพื่อที่จะคงสถานภาพ148ส.ส.ไว้ให้ได้เพื่อเดินไปยังพรรคใหม่ที่พรรคจัดตั้งเอาไว้ให้มากที่สุดก็กำหนดประเด็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลไว้แล้วด้วยค่ะคิดว่าก็มี3ประเด็นที่สำคัญประเด็นที่1เนี่ยก็ยังไม่อยากให้เราด่วนสรุปนะว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงครับยังไงทีมกฎหมายของเราก็จะทำเต็มที่ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการนะครับแล้วก็จะพยายามทำเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการยุบพรรคนะครับประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ต่อชะตากรรมและก็อนาคตของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการพยายามจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับแล้วก็เรามองว่าจะทำให้ถ้าเราพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับสำหรับการเมืองไทยในอนาคตแล้วก็ประเด็นที่3อย่างสุดท้ายเนี่ยผมก็แม้ทางพรรคเองก็เข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของการยุบพรรคเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งกับหลายพรรคตลอดบริษัทการเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากใช้เรื่องของการยุบพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นไปได้ค่ะว่าพรรคก้าวไกลจะเริ่มสเต็ปแรกกับการขับเคลื่อนรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับพรรคด้วยการให้ส.ส.ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคทั้งในชุดปัจจุบันและอดีตลาออกและเทียบจากกรรมการบริหารชุดในอดีตนั่นหมายความว่าชุดของนายพิธาและชุดปัจจุบันที่เป็นของนายชัยธวัฒน์สรุปแล้วน่าจะมีผู้เข้าข่ายถูกเพิกถอน11คนและในจำนวนนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อ5คนซึ่งหมายถึงการลาออกขยับให้คนอื่นขึ้นมาแทนที่จะได้ไม่เสียเก้าอี้ส.ส.ค่ะเหตุนี้สืบเนื่องจากอดีตที่พรรคอนาคตใหม่เคยถูกคำสั่งยุบพรรคและพรรคก้าวไกลในปัจจุบันหรือเห็นภาพสะท้อนจากพรรคไทยรักษาชาติมาแล้วทำให้โครงสร้างบุคคลตามข้อบังคับพรรคก้าวไกลถูกจัดวางรองรับสถานการณ์ไว้โดยตำแหน่งคณะผู้บริหารพรรคเกือบทั้งหมดแยกออกจากผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรค
ผลจึงไม่กระทบมากนักอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาดูก็คือคำวินิจฉัยให้สั่งยุบพรรคก้าวไกลจะกระทบถึงนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลที่ย้ายไปสังกัดพรรคเป็นธรรมด้วยหรือไม่ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1เนื่องจากคำร้องนายปฏิพัฒน์ก็คือ1ในอดีตกรรมการบริหารพรรคอยู่ด้วยตรงนี้ล่ะค่ะที่เป็นข้อสังเกตค่ะว่าสถานการณ์การเมืองกำลังเข้าสู่สภาวะสอกเขาที่อาจจะต้องนับถอยหลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลผสมแบบพิเศษโดยพรรคแกนนำอย่างพรรคเพื่อไทยและการขยับขยายของส.ส.มากกว่า100คนย่อมไม่ใช่เรื่องที่จะคอนโทรลกันได้ทั้งหมดและเลี่ยงไม่ได้ที่จะกระทบต่อสัดส่วนส.ส.ต่อเก้าอี้รัฐมนตรีตามโควต้าของพรรคในโดยเฉพาะในพรรคร่วมรัฐบาลนั่นแหละค่ะและชี้ว่าถ้าเกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรที่กำลังปรากฏตัวต่อสาธารณะในวันพรุ่งนี้แม้จะเป็นกิจธุระส่วนตัวกราบไหว้บรรพบุรุษแต่ในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองทั้งในสนามใหญ่และสนามท้องถิ่นทักษิณคือคีย์แมนโดยเฉพาะท้องถิ่นอย่างเชียงใหม่บ้านเกิดในฐานเสียงทางการเมืองของพรรคตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนถึงเพื่อไทยในปัจจุบันค่ะเพราะฉะนั้นการยุบพรรคก้าวไกลและการขยับตัวของนายทักษิณก็เป็นสัญญาณต่อเนื่องทางการเมืองร่วมกันอยู่แล้วการเมืองในแบบรุ่นสู่รุ่นของตระกูลชินวัตรกำลังถูกตีป้อมค่ายผ่านเชียงใหม่บ้านเกิดขั้วเสรีนิยมนั่นก็หมายถึงขั้วเสรีนิยมอย่างก้าวไกลนี่แหละค่ะที่กำลังตีป้อมค่ายในส่วนของพรรคเพื่อไทยและถ้าหากว่าเพื่อไทยไม่สามารถล้อมรวมในความเป็นบ้านเกิดได้ก่อนรุ่นสู่รุ่นมาถึงรุ่นของนางสาวแพทองธารอาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำคนต่อไปค่ะและชื่อแพทองธารชินวัตรนี่แหละค่ะคืออีกจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ค่ะ